นายกรัฐมนตรีอิงหน้าตาสดใสฟิตลงพื้นที่ร้อยเอ็ดหลังลาป่วยบอกยังไม่ค่อยมีเสียงการเมืองวันที่1พฤศจิกายน2567 9:55 น.นายกรัฐมนตรีอิงหน้าตาสดใสฟิตลงพื้นที่ร้อยเอ็ดแม้เสียงยังแหบเผยยังไม่ค่อยมีเสียงเมื่อเวลา9:10 น.วันที่1พฤศจิกายน2567นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ร้อยเอ็ดภายหลังเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาส่งหนังสือแจ้งลาป่วย1วันเนื่องจากแพทย์ตรวจพบว่ามีอาการติดเชื้อแบคทีเรียในลำคอทำให้หลอดลมอักเสบและเสียงแหบผู้สื่อข่าวถามถึงอาการป่วยว่าดีขึ้นหรือยังหลังลาป่วย1วันนายกรัฐมนตรียกนิ้วโป้งข้างขวาสัญลักษณ์ว่าดีขึ้นก่อนชี้ไปที่ลำคอและตอบด้วยน้ำเสียงที่แหบและมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าเสียงแหบยังไม่มีเสียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ดต่อหนองพอกอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.ร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะร่วมเดินทางด้วยอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบน.6ก่อนเวลาออกเดินทางประมาณ1ชั่วโมงและมีการหารือเป็นการภายในกับรัฐมนตรีที่ร่วมลงพื้นที่และพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปปส.นอกจากนี้ยังมีนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมาร่วมหารือกับนายกรัฐมนตรีด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 11:30 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสั่งการโมเดลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ร้อยเอ็ดและกำหนดเป็นพื้นที่นำร่องทั่วประเทศที่วัดบ้านขวาวทุ่งตำบลขวาวทุ่งอำเภอทวัดบุรีก่อนที่เวลา 12:45 น.นายกรัฐมนตรีและคณะจะลงพื้นที่ติดตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของโครงการมินิธัญญารักษ์ที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตำบลโพสายอำเภอศรีสมเด็จจากนั้นเวลา 14:30 น.นายกรัฐมนตรีและคณะตรวจติดตามการฝึกอาชีพและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการบำบัดที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอบต.น้ำใสตำบลน้ำใสอาจารย์จตุรภักดิ์พิมานและพบปะประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดก่อนเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานครในเวลา 16:30 น.สองล้อศึกซีเกมจัดครบ4ประเภทชิงชัย17เหรียญทองกีฬาวันที่31ตุลาคม2567 13:34 น.เสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568ในพื้นที่3เมืองหลักประกอบด้วยกรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสงขลาในส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานได้นำเสนอบรรจุการแข่งขันกีฬาจักรยานทั้ง4ประเภทหลักประกอบด้วยประเภทถนนประเภทลู่ประเภทเสือภูเขาและประเภท BMX Racing โดยได้รับการอนุมัติรับรองการจัดการแข่งขันทั้ง4ประเภทชิงชัยกันทั้งหมด17เหรียญทองแน่นอนแล้วจากมติมนตรีซีเกมในการประชุมเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาพลเอกเดชากล่าวว่าจากมติดังกล่าวส่งผลให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จะเป็นมหกรรมกีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกในรอบ14ปีที่จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาจักรยานครบทั้ง4ประเภทหลักดังกล่าวหลังจากที่ครั้งสุดท้ายที่มีการจัดครบทั้ง4ประเภทก็คือการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่26ที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปีค.ศ. 2011แต่หลังจากนั้นไม่เคยมีการจัดการแข่งขันครบทั้ง4ประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศสิงคโปร์เมียนมามาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและที่ประเทศกัมพูชาในครั้งล่าสุดสำหรับรายการแข่งขันที่ได้รับอนุมัติจากมนตรีซีเกมดังกล่าวประเภทถนน7รายการประกอบด้วยไทม์ทริอัลบุคคลชายและหญิงทีมไทม์ทริอัลชายไครทีเรียมหญิงโรดเรสบุคคลชายโรดเรสทีมชายและโรดเรสบุคคลหญิงประเภทเสือภูเขา3รายการประกอบด้วยดาวฮิลชายและหญิงกับครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์ชายประเภท BMX2รายการประกอบด้วย BMX Racing ชายและ Time Trial ชายประเภทลู่ได้รับอนุมัติ5รายการประกอบด้วยทีมเปอร์ซูทชายทีมสปรินต์ชายคีรินชายพอยเรสชายและสแครตหญิงจำนวนรวมทั้งสิ้น17เหรียญทองพลเอกเดชากล่าวเสมึกกล่าวอีกว่าส่วนสนามแข่งขันประเภทต่างๆสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติตามที่ฝ่ายเทคนิคของสมาคมเตรียมแผนไว้ล่วงหน้าดังนี้ประเภทถนนจะใช้เส้นทางออกสตาร์ทจากสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกไปเข้าเส้นชัยที่จังหวัดนครนายกประเภท BMX Racingจะใช้สนาม BMX ภายในสวนกีฬากมลซึ่งเป็นสนามที่ได้มาตรฐานระดับซูเปอร์ครอสของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ประเภทลู่จะใช้สนามเวลโลโดรมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะเป็นลู่พื้นซีเมนต์ความยาวต่อรอบ 333.33 เมตรก็ยังจัดเป็นลู่มาตรฐานระดับคลาส1ได้รับการรับรองจาก UCI สามารถจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติได้ส่วนประเภทเสือภูเขาจะจัดในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีซึ่งจะมีหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเป็นไฮไลท์สำหรับการแข่งขันจักรยานทั้ง4ประเภทสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้แจ้งเบื้องต้นไปยังสหพันธ์จักรยานนานาชาติให้มีการบรรจุการแข่งขันลงในปฏิทินของ UCI ในฐานะการแข่งขันระดับภูมิภาคเพื่อให้การแข่งขันได้รับการรับรองมาตรฐานและนักกีฬาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่เข้าร่วมการชิงชัยมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จะมีโอกาสได้รับคะแนนสะสม UCI เพื่อจัดอันดับโลกของกีฬาจักรยานทั้ง4ประเภทซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทางหนึ่ง